ผู้ชมค่ะอย่างนี้ทำยังไงดีนะคะเนี่ยวันนี้นะคะ Insight Society ค่ะเราจะไปพูดคุยนะคะกับเหล่ากูรูบล็อกเกอร์บิวตี้แล้วก็เหล่าเซเลบริตี้หากเขาโป๊ะอย่างดิฉันเนี่ยเขาจะแก้ไขยังไงเออแล้วเขาเนี่ยเคยโป๊ะกันไหมตอนนี้ดิฉันโป๊ะมากเลยอ่ะหน้าเลยแล้วทำไงดีเนี่ยไปปรึกษาเหล่าบิวตี้กูรูก่อนนะคะอะไรแล้วทำไงดีอ่ะป๊ออ่ะแม้ว่าจะเป็นกูรูเรื่องความสวยความงามแต่ทุกคนต้องเคยโป๊ะมาก่อนถูกไหมฮะจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องของอดีตที่โป๊ะคือปัจจุบันยังโป๊ะก็มีเยอะอะไรยังไงพูดกันคือถ้าเป็นสมัยเด็กๆคือเราจะมีความเชื่อที่แบบบางทีเราอยากจะแต่งอายแชโดว์สีฟ้ากับปากชมพูสีสดซึ่งพอไปดูรูปกดดีลิทกดดีลิทอย่างเดียวค่ะแต่คือปัจจุบันนี้มันเป็นเรื่องของการลองทาคิ้วสีเงินอยากจะแบบดูเป็นอวกาศอะไรอย่างเงี้ยหรอกป่ะไม่ควรโป๊ะออกงานแต่คืออาจจะมีการเขาเรียกว่าต้องฝึกซ้อมอะไรอย่างงี้ก่อนนิดนึงแบบกลยุทธ์ของเราวันนี้จะกรีดออกมาแล้วมันรอดไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่างวันนี้ก็กลยุทธ์เราก็ไม่ค่อยมั่นเหมือนกันเอาแต่ไม่เป็นไรวันนี้แบบดูใสๆกันแกรนอย่างงี้น้องไอซ์ค่ะเราเคยโป๊ะไหมคะแต่งหน้าโป๊ะเนี่ยอย่างไอซ์เนี่ยสมัยที่เรายังละอ่อนเราก็คิดว่าผิวขาวเนี่ยมันจะต้องดีแน่ก็แบบหน้ามันก็จะขาวเกินไปบ้างปากบางทีก็แดงเกินเหตุไปแล้วอายไลเนอร์ก่อนที่มันจะมาเป็นเส้นเล็กๆเนี่ยเราก็ต้องเคยโป๊ะกรีดไม่เป็นมันก็แบบถลำลึกใหญ่แบบใหญ่มากแต่ว่าวิธีการแก้ไขพอเราแต่งหน้าขาวเกินไปเราจะทำอย่างไรถ้าเกิดลงแป้งไปแล้วนะจริงๆก่อนอื่นอ่ะเราต้องยอมรับก่อนเราต้องยอมรับก่อนอะไรว่าเออเราโป๊ะอะไรอย่างเงี้ยโป๊ะจริงเงี้ยถ้าเกิดว่าขาวเกินไปอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวยิ่งแก้ง่ายๆก็เอาบรอนเซอร์มาลงสร้างมิติกันไปอะไรอย่างเงี้ยพวกพี่เป็นมิติลี้ลับเลยทีเดียวนะคะดีๆเหตุผลนี้ดีเยี่ยมค่ะเชื่อไหมคะว่าคุณหมอพลอยนะคะชีวิตเธอต้องโป๊ะบ้างล่ะก็มีโป๊ะโป๊ะชึ้งอะไรอย่างงี้กันบ้างค่ะโป๊ะยังไงการแต่งหน้าคะหมอคะคือบางทีเนี่ยเราหยิบแป้งมาอาจจะไม่ใช่แป้งของเราเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมไปเราก็ต้องไปยืมของเพื่อนเสร็จแล้วเพื่อนกับแป้งเราเนี่ยมันคนละสีเบอร์กันตอนแรกเราก็ทาไปก่อนไม่คิดอะไรตัวจริงก็โอเคนะแต่พอถ่ายรูปมาอะไรเคย พี่น้อยคิวทาโร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมากจากขาวเกินจริงใช่แล้วก็ต้องไปเช็ดออกลบออกอะไรเงี้ยค่ะเราถ่ายรูปไปแล้วนะคะหมอก็ไม่เป็นไรเป็นผิวร้อยที่เฮอร์โร่บ้างอะไรบ้างผิวลอยอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ลอยก็ลอยๆไปเห็นชัดมาแต่ไกลอะไรเงี้ยไม่สนใจลงรูปไปเลยก่อนที่เราจะสวยเราก็ต้องเคยโป๊ะมาก่อนนะฮะถูกไหมคะทีมค่ะถูกค่ะโป๊ะทั้งหน้าทั้งผมทั้งเสื้อผ้าเลยค่ะใช่ค่ะพูดค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยเราก็คิดว่าทำสีผมนี่มันก็น่าจะจี๊ดเจ็บๆดีดูสวยดีดูแบบโดดเด่นอะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่ามันออกมาเป็นแบบมันเหมือนคนโดนแดดบ่อยๆแดดเรียอย่างงี้แดดเรียแล้วก็แบบคือเราไม่เคยจะเช็คหน้าว่าเวลาโดนแฟลชแล้วหน้าเราจะวอกหรือเปล่าก็คือเกิดอาการที่แบบว่าไปอีเวนต์แล้วก็โดนช่างภาพถ่ายภาพปั๊บแล้วมันวอกขึ้นมาอย่างเงี้ยคือตอนนี้ก็จะไม่มีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นแล้วค่ะหากเรายอมไปแล้วนะคะแล้วมันโป๊ะไปแล้วเราจะมีที่แก้ไขยังไงบ้างถ้าเกิดอยู่หน้างานอย่างงี้ถ้าพี่เคยแบบกำลังจะเข้างานแล้วไปซื้อไอ้นี่สเปรย์สีอะสเปรย์สีสำหรับฉีดผมอะค่ะฉีดเลยทั้งหัวก็จำเป็นต้องทำจริงๆเพราะว่ามันเวิร์กนะประสบการณ์การโป๊ะยังไงเผยสิคะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็โป๊ะอยู่กันตลอดเวลานะคะจริงค่ะเวลาที่เราโป๊ะเราต้องมั่นไว้ก่อนเรามั่นไว้ก่อนอย่างไหนอธิบายเผยค่ะก็บางทีเราก็อาจจะตาไม่เข้ากับปากเราอาจจะแบบสีตาฟ้าแล้วเราอาจจะลืมทาปากสีชมพูเราจะกลายเป็นนกแก้วอะไรแบบนี้ณจุดนั้นนะคะให้หาอายแชโดว์ที่เรามีอยู่ค่ะที่ใกล้เคียงกับสีตาเราไม่ที่สุดโป๊ะลงไปเลยชีวิตนี่คือการโป๊ะนี่สุดแล้วใช่ค่ะก็บางทีก็อยากเป็นนกแก้วแต่คนอื่นไม่เข้าใจอะไรแบบนี้
แค่นี้ก็ไม่โปะแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหเหล่ากูรูเซเลบริตี้นะคะเขาก็ได้แนะนำวิธีการที่เราจะไม่โปะหรือว่าอดีตเคยโปะแก้ไขอย่างไรเออมันเลิศจริงๆนะคะคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมดิฉันก็พร้อมออกงานต่อไปแล้วค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือ Insight Society ค่ะแต่ว่า Biz Society นะจ๊ะจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปอัปเดตแวดวงสังคมอะไรตาบิดไปเลยเฮ้ยรอดหนักไม่โปะละไปนะ